ค่ะก็สำหรับงานวันนี้นะคะก็เป็นงานจริงเป็นงานครบรอบ1ปีของเราเลยค่ะของ SOCIETY แล้วก็เป็นงานแฟนมีตรวมไปถึงมีการแฟนไซน์ค่ะก็คือเป็นการเขียนคำขอบคุณจากใจจากพวกเราค่ะก็เหมือนงานนี้เนี่ยก็จะได้มีกิจกรรมหลายอย่างทั้งมาเหมือนร่วมกิจกรรมแฟนมีตได้มีโชว์พิเศษจากพวกเราแล้วก็แฟนไซน์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเป็นการเขียนคำขอบคุณจากใจในครบรอบ1ปีของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะปีที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมาใช่มั้ยคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าเราคงมีวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีพวกเขาทุกคนจริงๆค่ะก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเซสซี่ทุกคนเลยแล้วก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปนานๆค่ะการเป็นแฟนคลับเป็นไงบ้างคะมันเหนื่อยมันยากขนาดทุกอาชีพอะค่ะมันต้องมีความเหนื่อยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราสนุกในการที่เราได้มาเป็นไอดอลในการทำงานในสายนี้แล้วทุกคนก็รู้สึกตั้งใจจริงๆอยากให้ทุกผลงานออกมาดีให้แฟนคลับของพวกเราเนี่ยภูมิใจที่เขาเลือกที่จะรักเราแล้วเราก็อยากรักษาพวกเขาไว้ให้นานแล้วก็ดีที่สุดค่ะใช่ก็จริงๆแล้วว่าอยู่ที่ความพยายามของพวกเราค่ะด้วยความที่ว่าพวกเราเนี่ยมีความฝันเดียวกันอยู่แล้วว่าเราอ่ะอยากมาตรงนี้นะเราเลือกเวของเราอยู่ตรงแล้วอยู่ตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคในเมื่อเราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็อยากเดินต่อไปเดินหน้าต่อไปให้หยุดที่สุดอ่ะแบบว่าอยากให้แบบประสบความสำเร็จมากที่สุดไม่อยากจะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราถึงแบบยังไม่พยายามมากกว่านี้เราก็เลยเหมือนกับว่ามีการซ้อมที่หนักมากแล้วก็เหมือนเรามีอะไรก็คุยกันมากกว่าเหมือนแบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะเรื่องของฝีมือจริงๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาต่อไปยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนก็จะมองว่าวงเราเนี่ยเป็นวงที่เต้นแข็งแรงแล้วก็มีความสนุกสนานของเพลงใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับพวกเราเองแล้วเนี่ยก็อยากที่จะพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคตนะคะก็อยากจะทำผลงานที่ดีออกมาเยอะๆเลยค่ะให้กับทุกคนได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็จะมีจริงวงของเราก็มีจุดที่ต้องแก้ไขในอีกหลายๆเรื่องค่ะแล้วก็รวมถึงทุกคนเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของตัวเองก็จะพัฒนาตรงนั้นให้มาเป็นจุดเด่นของพวกเราให้ได้ค่ะกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้เราก็ด้วยความที่พวกเราใช่ไหมคะมีความมีการฝึกซ้อมกันหนักมากการที่แบบแฟนๆให้กำลังใจเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่วิเศษสำหรับพวกเราค่ะเพราะทำให้พวกเรามีแรงขึ้นสู้ตลอดแล้วก็มีกำลังใจค่ะใช่ถามว่ากดดันไหมมันคือตอนนี้เรารู้สึกว่าพอมีวงอื่นๆที่เติบโตขึ้นมาเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากกว่าที่เราได้มีเพื่อนร่วมวงการเหมือนกันได้เห็นเขาแบบค่อยๆพัฒนาไปกับพร้อมพวกเราอะไรเงี้ยคือเราก็เหมือนแบบคอยให้กำลังใจพวกเขาเหมือนกันเพราะเหมือนมันกลายเป็นว่าแบบเราก็เหมือนได้ผ่านจุดนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอยากเป็นกำลังใจให้เขาสู้ๆแล้วก็ร่วมมาผลักดันวงการไอดอลไทยให้ทุกคนได้รู้จักมากขึ้นดีกว่าค่ะใช่เรารู้ได้ว่าเขากว่าจะผ่านจุดนั้นแต่ละจุดมาเป็นยังไงเราก็รู้สึกแบบทุกคนต้องสู้นะพวกเราผ่านมาได้ทุกคนไงก็ต้องผ่านมาได้เหมือนกันใช่โอ้ยเหนื่อยมากต้องบอกว่าเริ่มจากตอนแรกที่แบบไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะมาจากคนธรรมดาที่แค่มีความฝันอย่างเดียวแล้วก็จำได้ว่าครั้งแรกที่เราโชว์กันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแค่เวทีก็ไม่มีค่ะมีแค่ลำโพงตัวเดียวไมค์ก็ไม่มีคือพวกเราเต้นกันที่พื้นเวทีก็ไม่ได้ขึ้นตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบครั้งแรกที่แบบพวกเราได้โชว์แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นไม่มีอะไรจริงๆนะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเราเติบโตขึ้นมากผ่านมาปีนึงแล้วก็แบบตอนนี้ก็แบบมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นครอบครัวเราเติบโตมากขึ้นแล้วก็ไปทางไหนหรือว่าไปที่ไหนก็จะมีแบบได้ยินเพลงของเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่คือทุกวงเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นว่ามีจุดยืนแล้วก็มีแนวทางเป็นของตัวเองมันเหมือนไม่ใช่ว่าเราไปแข่งขันกับวงนั้นวงนี้แต่คือเราแข่งขันกับตัวเองมากกว่าว่าเราจะทำให้วงของเราเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบไหนทำให้วงของเราเนี่ยแข็งแรงได้แบบไหนแล้วก็เอาแบบว่าการแข่งขันในวงของพวกเราเองเนี่ยสร้างพลังของพวกเราแล้วให้วงของเราแข็งแรงดีกว่าหลังจากนี้ความสนุกสนานอะไรมอบให้คนบ้างพวกเราก็เตรียมการเยอะมากๆสำหรับแฟนๆของเราทุกคนนะคะใช่ไหมใช่แล้วค่ะเพราะว่าพวกเรานะตื่นแต่เช้าทุกวันพยายามแบบมาซ้อมมาเต้นแล้วก็แบบเตรียมอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ทุกคนได้ดูตลอดค่ะก็เต้นจริงๆอ่ะอาจจะมีกิจกรรมต่างๆนะคะในเร็วๆนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ติดตามกันค่ะได้ที่เพจนะคะ Official Sway 16นะคะใช่ค่ะขอบพวกเราด้วยนะคะขอบคุณนะคะปีที่ผ่านมานี่ถือว่าเราพัฒนาขึ้นมากพัฒนาขึ้นมากไหม
ไหมก็ในตัวของพวกเราเนี่ยก็พัฒนาในแต่ละด้านของตัวเองที่ตัวเองรู้สึกว่าอาจจะยังไม่พร้อมอะไรเงี้ยก็พัฒนาดีขึ้นค่ะแล้วก็รวมไปถึงแฟนคลับของพวกเราก็เหมือนพัฒนาในเรื่องของจำนวนคนเยอะมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงงานต่างๆพวกเราก็เริ่มค่อนข้างแบบว่ามีบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะดูแลตัวเองยังไงดูแลตัวเองยังไงให้คะแนนเหรอคะให้คะแนนตัวเองจริงๆอ่ะถ้าอยากให้คะแนนอยากให้สักประมาณ20เต็ม10เต็มไปก่อนแล้วก็เกินด้วยจริงต้องบอกพวกเราทุกคนพยายามกันมาเยอะมากๆจริงๆค่ะก็มาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็อยากจะขอบคุณทั้งแบบตัวเองด้วยอยากขอบคุณเพื่อนๆในวงสมาชิกทุกคนที่ช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างมาได้ตลอดจนถึงตอนนี้ก็หนูว่าถ้าเกิดให้คะแนนหนูว่าให้เกินคะแนนเต็มอีกใช่ใช่ถือว่าเป็น1ปีที่เกินเป้าหมายของเราอ่ะเกินค่ะคือเราคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราเป็นวงเล็กๆแบบไม่มีคนรู้จักเลยอ่ะแต่พอมาถึงจุดนี้มันแค่เขาแบบมาหาเราเราก็รู้สึกดีใจแล้วแล้วก็ถือว่าเกินเป้าหมายในปีนี้ที่เราหวังไว้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปีหน้าเราก็มีเป้าหมายที่เราหวังไว้เหมือนกันก็อยากจะทะลุเพดานนั้นให้ได้เหมือนกันค่ะคือพวกเราอ่ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าใน1ปีที่ผ่านมาถือว่าพวกเราประสบความสำเร็จเกินคาดในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างอ่ะเป็นเพราะแฟนคลับและพี่ๆทีมงานและทางบริษัทด้วยค่ะพวกเราพยายามกันมากจริงๆค่ะใช่ถ้าไม่มีพวกเขาเราก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆค่ะใช่ก็อยากจะขอบคุณทั้งพวกเราเอง13คนแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ทุกๆคนนะคะที่เกี่ยวข้องรวมถึงแฟนคลับของพวกเราด้วยค่ะใช่ค่ะอย่างอื่นเลยก็ต้องขอบคุณสำหรับ1ปีที่ผ่านมาซึ่งบอกว่ามันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่แบบที่ผ่านมาเยอะมากมีทั้งแบบว่าแฮปปี้เสียน้ำตาแล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกเหนื่อยๆแต่ว่าทุกคนเองก็แบบยังอยู่กับพวกเราแล้วก็คอยประคองพวกเราคอยประคองสวีทซิกทีนให้มันแบบว่าเดินหน้าไปผ่านตลอด1ปีแห่งความพยายามของพวกเรานี้ก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ตั้งใจทำงานนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะทั้งแบบเป็นการแฟนไซต์ครั้งแรกด้วยแล้วก็มีโชว์ที่แบบเรียกว่าแบบพิเศษมากเพราะเฟรมเองก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วแบบว่ารวมถึงน้องมิวด้วยคือแบบอันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกที่จะได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้องมิวรู้สึกไงบ้างคะใช่แล้วค่ะอ๋อรู้สึกดีใจมากนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าแบบว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้ด้วยค่ะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นการประทับใจแบบมากๆแล้วก็วันนี้เราจะมีด็อกคิวเมนทารีของเราด้วยซึ่งมันก็มีอะไรหลายๆอย่างอยู่ในนั้นมากมายก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ติดตามของวงเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ยอมรับเรามากขึ้นแล้วก็อยากให้คนติดตามเรามากขึ้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจุดเด่นของตัวแกนซิมพีนี่คืออะไรบ้างโอ้จุดเด่นเหรอคะหืมสุดท้ายคือพวกเราก็คือในเรื่องของการโชว์การร้องการเต้นที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมเพียงค่ะรวมไปถึงพวกเรามีกันแค่13คนใช่เมมเบอร์ของเราทั้งวงนะคะมี13คนแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นในเรื่องของตัวเพลงด้วยที่จะเป็นเพลงเร็วสนุกสนานแล้วก็รวมไปถึงจุดเด่นของเราอย่างนึงคือแฟนคลับของพวกเราค่ะที่เสียงดังมากค่ะหมายถึงว่ายิงมิกยิงมิกยิงมิกเหมือนว่าเป็นกลุ่มที่แบบยิงมิกได้สนุกมากๆค่ะใช่จุดเด่นของพวกเราเซอร์วิสทีเลยนะคะคือว่าไม่ว่าใครที่จะผ่านเข้ามาหาพวกเราพวกเราจะต้อนรับอย่างดีค่ะแล้วก็จะพยายามยิ้มแล้วก็แต่ละคนน่ะจะมีคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รู้จักรับรองว่าต้องหลงรักแน่ๆค่ะใช่แล้วค่ะ